รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสายใยกศน.ค่ะรายการที่เป็นส่วนหนึ่งในการเชื่อมโยงหัวใจชาวกศน.ไว้ด้วยกันตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับการปฏิบัติงานในพื้นที่เลยนะคะวันนี้ค่ะรายการสายใยกศน.ของเรามีเรื่องราวดีๆของการเสวนาผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดี6ด้านโดยครูที่มีผลงานแนวปฏิบัติที่ดีของ7หน่วยงานในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริสมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง6ด้านประกอบไปด้วยด้านโภชนาการสุขอนามัยด้านการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาด้านการส่งเสริมอาชีพด้านการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นด้านคุณธรรมจริยธรรมและด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะหน่วยงานที่นำเสนอผลงานวิชาการแนวปฏิบัติที่ดีทั้ง6ด้านประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสำนักการศึกษากรุงเทพมหานครสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยวันนี้เรามีบรรยากาศของการเสวนาในครั้งนี้มาฝากคุณผู้ชมค่ะโครงการแนวปฏิบัติที่ดีด้านที่1ด้านพัฒนาการและสุขอนามัยนะคะซึ่งในการนำโครงการครั้งนี้ก็เล็งเห็นถึงของคุณภาพชีวิตของนักเรียนนะคะให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีมีร่างกายที่แข็งแรงนะคะซึ่งทางโรงเรียนนั้นก็รับนักเรียนมาจากหลายเผ่าพันธุ์หลายชนเผ่านะคะซึ่งมาจากห้าอำเภอชายแดนนะคะในจังหวัดตากเรื่องของสุขภาพซึ่งทางเรียนก็เรียนเชิญวิทยากรจากทางสาธารณสุขอำเภอโรงพยาบาลแม่สอดนะคะเข้ามาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะในด้านการปฏิบัติตนในช่วงของการเรียนทั้งอยู่ที่บ้านนะคะเป็นการให้ความรู้ออนไลน์นะคะว่านักเรียนควรปฏิบัติตนอย่างไรนะคะและควรมีคือการดำเนินชีวิตขณะที่นักเรียนอยู่บ้านนักเรียนควรดำเนินการอย่างไรนะคะรวมถึงด้านอาหารด้วยค่ะควรที่จะรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะคะเพราะว่าถ้านักเรียนอยู่บ้านนักเรียนจะรับประทานอาหารตามใจตัวนะคะผู้ปกครองก็ไปทำงานใช่ไหมคะก็อาจจะขาดด้านตรงนี้นะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ได้เข้าไปหานักเรียนนะคะเข้าไปสอบถามเรื่องการรับประทานอาหารเป็นอย่างไรทางเรียนก็ยังดูแลนักเรียนเสมอค่ะส่วนมากผู้ปกครองจะไปทำงานนะคะแล้วก็จะอยู่กับผู้สูงอายุคุณปู่คุณตาคุณยายอยู่ที่บ้านนะคะก็จะรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์อย่างเช่นขนมขนมปังพิซซ่าอะไรอย่างนี้เขาก็อันนี้ในคือในเมืองแม่สอดนะคะที่ส่วนเด็กในถิ่นทุรกันดารก็จะไม่ค่อยมีอาหารที่ครบนะคะมีแต่เป็นอาหารพื้นบ้านอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่านักเรียนของเราอยู่บนภูเขาสูงนะคะอย่างการเดินทางออกมาที่จะหาให้ครบ5หมู่ก็ยากลำบากทางด้านชุมชนครอบครัวนะคะก็ได้การตอบรับที่ดีนะคะชื่นชมในตัวคณะครูด้วยที่มีความเสียสละนะคะเข้าให้ความรู้นักเรียนพร้อมกับทีมงานสาธารณสุขที่ประจำโรงเรียนนะคะเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร
เข้าไปก็ยากลำบากเหมือนกันค่ะเข้าไปเริ่มแรกที่ดำเนินการนะคะถนนขออภัยนะคะคือยังเป็นถนนที่ขรุขระอยู่เลยและลาดชันนะคะเข้าไปก็ยังลำบากค่ะยังลำบากจังใช้เวลาเท่าไหร่คะก็ทุกครั้งที่ไปก็เดินทางขั้นต่ำก็เป็นครึ่งชั่วโมงอยู่ค่ะแต่กว่าจะเข้าแต่ละหลังเงี้ยค่ะทางโรงเรียนนะคะก็ได้สนองงานนะคะเผยแพร่งานพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามแนวพระราชดำรินะคะก็ได้ส่งเสริมปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนทุกคนนะคะดูแลสุขภาพอนามัยให้ได้รับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และปลอดภัยปราศจากสารเคมีนะคะเพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีเพื่อพัฒนาชุมชนและประเทศชาติต่อไปเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะครูยุ้ยค่ะจ่าสิบตำรวจหญิงปวรัตน์ปัสสวรรณนะคะสังกัดกองกำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่11กองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนค่ะครูใหญ่คณะครูโรงเรียนของเราเนี่ยค่ะมีการเล็งเห็นความสำคัญของการนำเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมาปรับใช้ให้นักเรียนใช้อย่างมีวิจารณญาณแล้วก็ถูกต้องและเราก็เล็งเห็นถึงความสามารถที่เด็กๆนะคะได้เข้าร่วมการแข่งขันระดับชาติมาปรับใช้ให้เด็กๆเกิดแรงบันดาลใจแล้วก็สามารถต่อยอดการพัฒนาหุ่นยนต์หกขาค่ะจังหวัดจันทบุรีนะคะมีโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยอยู่6โรงเรียนแต่ในสังกัดเนี่ยมี8โรงเรียนสำหรับบริบทรอบโรงเรียนนะคะก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยมีอยู่ถือว่าแบบก็เจริญนิดนึงนะคะแล้วก็ถ้าเทียบกับแม่สอดใช่การประกอบอาชีพของผู้ปกครองบริเวณนั้นนะคะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการกรีดยางในยุคปัจจุบันก็คือมีการเข้าถึงแหล่งข้อมูลที่โดยใช้เทคโนโลยีใกล้ตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทรศัพท์มือถือเนาะทำให้เด็กๆบางคนอาจจะใช้แบบเทคโนโลยีอย่างขาดสติทำให้ส่งผลต่อการเรียนนะคะเราก็เลยเอาโครงการที่เรามีนะคะมาพัฒนาให้เด็กใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีเด็กส่วนใจเข้าร่วมโครงการนี้มากขึ้นตอนที่โรงเรียนช่วงโควิดอะค่ะปี63เนี่ยก็มีการเฟ้นหาจัดกิจกรรมนะคะเฟ้นหานักเรียนไปเข้าร่วมแข่งขันปรากฏว่า2ทีมที่ได้เนี่ยก็คือผู้หญิงล้วนนะคะ6คนเป็นผู้หญิงหมดเลยก็อยากให้เขาเอาไปต่อยอดเป็นเหมือนหุ่นยนต์รุ่นพี่ของกรมอาชีวศึกษาค่ะเพราะเราเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเบสิกเนาะแล้วถ้าเขาได้ไปเจอประสบการณ์เขาก็จะมีไอเดียค่ะเหมือนตอนนี้เขาก็ต่อยอดมาว่าแบบทำไมครูไม่ทำหุ่นยนต์ส่งอาหารและยาให้กับผู้ป่วยโควิดล่ะอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นความคิดของเด็กๆที่เราคิดว่าแบบมีประโยชน์มากเลยเนาะนักเรียนที่ได้เข้าร่วมโครงการเนี่ยค่ะส่วนใหญ่เขาก็บอกว่าถ้าเขาจบม.3เขาจะไปต่อทางอาชีวศึกษาโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะคะก็คือจะมีงานโครงการตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยอยู่หลากหลายโครงการเลยดิฉันนะคะก็จะสนองงานนะคะเต็มความสามารถเพื่อให้นักเรียนนะคะมีความรู้แล้วก็ไปปรับใช้พัฒนาตนเองพัฒนาชาติต่อไปค่ะที่มาที่ไปของศักยภาพที่21เนี่ยถ้าเราในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทนะครับอาชีพต่างๆเดี๋ยวนี้ขายของไม่จำเป็นต้องมีหน้าร้านอาชีพต่างๆเรื่องของการติดต่อสื่อสารไม่จำเป็นต้องเดินทางไปหาเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยเด็กๆมีความจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้เรื่องพวกนี้โรงเรียนต้องปรับตัวคุณครูต้องปรับตัวนะครับโลกมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้เรามาดูว่าอะไรบ้างที่เป็นทักษะในศตวรรษที่21ที่มีความจำเป็นอันที่1 นะครับตามหน้าจอเลยก็คือเรื่องของความคิด
สร้างสรรค์นะครับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์เรื่องของการอ่านการอ่านในที่นี้ผมคิดว่าแตกต่างไปจากอดีตมันไม่เพียงแต่อ่านแค่นั้นมันต้องวิเคราะห์ว่าสิ่งที่เราอ่านไปเนี่ยมันจริงไหมมันมีความน่าเชื่อถือหรือไม่แล้วเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรจากข้อความที่เราอ่านการเขียนอย่างไรถึงจะจูงใจผู้อ่านครับเรื่องของการคิดคำนวณการคิดวิเคราะห์นะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเวลาที่เราจะทำอะไรลงไปเราต้องคิดวิเคราะห์ทีนี้รูปแบบการเรียนการสอนที่ส่งเสริมทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่21เนี่ยผมมีตัวอย่างมาให้เช่นการเรียนการสอนแบบเรียนปนเล่นการเรียนการสอนในรูปแบบ Active Learning Math 3C CIRC TAI 5 E7E พวกนี้เป็นชื่อที่ผมเข้าใจว่าคุณครูหลายๆท่านเนี่ยใช้กันอยู่แล้วนะครับกระบวนการตรงเนี้ยท่านจดชื่อไปแล้วไปเซิร์ชใน Google จะมีกระบวนการแต่สรุปรวมได้ว่าตรงนี้จะเป็นการเรียนการสอนที่ให้เด็กๆเนี่ยลงมือปฏิบัติเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมเชื่อว่าณปัจจุบันนี้มันหมดยุคช็อกแอนด์ทอล์กช็อกอันหนึ่งออกไปหน้าห้องเรียนแล้วก็พูดให้เด็กฟังนะครับเด็กๆต้องได้ลงมือปฏิบัติต้องได้ใช้ความคิดของเด็กๆเองนะครับนี่ก็คือลักษณะของการเรียนการสอนในศตวรรษที่21ขอสไลด์ถัดไปครับทีนี้ตรงเนี้ยผมเอามาผนวกเข้ากับเรื่องของการรู้ลมหายใจหรือหลายๆคนเรียกว่าอานาปานสติครับก็คือการรู้ลมหายใจเชื่อว่าทุกคนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะเด็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำไมจะต้องรู้ลมหายใจรู้ลมหายใจแล้วเพิ่มศักยภาพได้อย่างไรนะครับในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปอ่านแล้วเจอว่าตัวที่ทำให้ปัญญาถอยกำลังไม่มีปัญญานะครับอันที่หนึ่งก็คือความอยากความพอใจนะครับพระพุทธเจ้าบอกความพอใจเนี่ยมีสุขน้อยมีทุกข์มากเหตุใดถึงบอกว่าความพอใจถึงมีทุกข์นะครับทุกคนที่นั่งอยู่ในเนี้ยไม่มีใครที่สุขค้างอยู่ได้ทั้งวันบางคนสุขแค่นาที2นาทีแล้วต้องพลัดพรากจากสิ่งที่เป็นสุขก็ต้องไปพบกับทุกข์ตรงเนี้ยครับนี่เป็นหนึ่งที่ทำให้เด็กๆเมื่อมีความทุกข์แล้วก็จะไม่สนใจในการเรียนละตรงเนี้ยปัญหาเด็กติดเกมอย่างที่คุณครูได้นำเสนอก็เป็นเรื่องของความพอใจเนาะเด็กๆพอใจที่จะเล่นเกมหลักธรรมบอกนิวรณ์5เป็นเครื่องกั้น5อย่างซึ่งทำให้ปัญญาถอยกำลังครับทีนี้เราจะกำจัดมันได้ยังไงนิวรณ์5นิวรณ์ความพอใจความไม่พอใจความผูกโกรธความง่วงเหงาซึมเศร้าความคิดฟุ้งซ่านรำคาญพวกนี้ครับตรงเนี้ยท่านสังเกตให้ดีว่าจะเป็นตัวที่ทำให้เด็กๆผู้ใหญ่หรือใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นนับถือศาสนาอะไรเป็นคนชาติไหนนะครับถ้ามีนิวรณ์5ตัวนี้แล้วจะขาดสติมันก็ส่งผลถึงการเรียนการสอนนะครับว่าการเรียนการสอนของเด็กเนี่ยมันจะไม่ดีเท่าที่ควรตรงนี้ถ้ารู้ลมหายใจก็จะเพิ่มศักยภาพได้ทีนี้เรามาดูช่องทางว่าไอนิวรณ์5เนี่ยมันเข้ามาอยู่ในตัวเราได้ยังไงอันที่1ก็คือเข้ามาทางตาเห็นรูปที่น่าพอใจเราก็ไปยินดีเห็นรูปที่ไม่น่าพอใจก็เสียใจครับฟุ้งซ่านก็มีตาหูจมูกลิ้นกายใจนะครับมันเข้ามาแล้วก็ไปเจอกับเวทนาเนี่ยมี3ความหมายก็คือสุขทุกข์ทุกขมสุขก็คือเฉยๆครับมี3อาการสัญญาจำได้หมายรู้แล้วก็สังขารคือความปรุงแต่งรับเข้ามาแล้ว
จากประสาทสัมผัสเอามาปรุงแต่งตรงนี้ขาดสติทำให้เด็กเรียนไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่ก็เหมือนกันครับคุณครูก็ต้องฝึกตรงนี้ผมฝึกรู้ลมหายใจเนี่ยไม่ใช่เฉพาะครูคุณไม่ใช่เฉพาะเด็กคุณครูที่โรงเรียนก็ต้องฝึกต้องฝึกด้วยบางทีคุณครูก็โมโหนักเรียนเหมือนกันเนาะทำไม่ได้ พอโมโหตรงนี้ก็ถือว่าคุณครูขาดสตินะครับถ้าคุณครูมีสติก็จะมีวิธีคิดที่จะพัฒนานักเรียนได้ต่อไปนะครับขอสไลด์ถัดไปครับอานาปานสตินี้แหละเป็นธรรมอันเอกซึ่งเมื่อบุคคลเจริญให้มากทำให้มากย่อมทำให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ตรงนี้เป็นคำที่มาจากพระไตรปิฎกนะครับสติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็ทำให้เรามีปัญญานะครับสไลด์ถัดไปเลยครับสติปัฏฐาน4ก็คือการละจากรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณละจากสิ่งที่เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจเมื่อเรารับเข้ามาแล้วก็สักแต่ว่ารู้นะครับอย่าคิดมาเป็นอารมณ์ตรงนี้พอเรารู้แล้วคือผมไปศึกษาแล้วเจอก็เลยพาคุณครูไปอบรมหลังจากที่เมื่อกี้เห็นภาพนะครับว่าพาคุณครูไปอบรมก็คือไปอบรมที่พุทธวจนะสถาบันของระนองครับผมหลังจากที่ครูเรียนรู้แล้วอาการต้องเรียนรู้อาการของจิตเด็กๆครับเวลาที่รู้ลมหายใจเนี่ยไม่ได้รู้ตลอดเดี๋ยวไปคิดเรื่องนู้นเดี๋ยวไปคิดเรื่องนี้มันเป็นธรรมชาติของคนทุกคนเป็นแล้วก็จะต้องดึงกลับมารู้ลมหายใจนะครับโอเคต่อไปก็เรื่องของสันเลขาธรรมตรงนี้ก็เสริมในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมซึ่ง อยู่ในแผนกพด.ฉบับที่5นะครับอันนี้เป็นเครือข่ายที่ภาพที่ท่านเห็นก็คือเป็นนักเรียนที่ติวเข้าในร้อยก็ใช้วิธีนี้หรือมีนักกีฬาระดับโลกนะครับหลายๆคนซึ่งเป็นลูกหลานชาวระนองเนี่ยลักษณะเนี้ยคนที่ท่านเห็นนี้ก็คือเป็นเด็กๆที่เป็นนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่มีแรงกิ้งระดับต้นๆของประเทศแล้วก็มีแรงกิ้งระดับต้นของโลกนะครับก็ใช้วิธีรู้ลมหายใจนะครับเพื่อพันหัวกับทักษะกีฬาในการพัฒนาตนเองก็ต้องบอกก่อนว่าจริงๆเนี่ยก่อนอื่นมาจากแนวการขับเคลื่อนของสปท.วิถีใหม่วิถีคุณภาพในเรื่องของการปรับเปลี่ยนปลดล็อกแล้วก็เปิดกว้างแล้วเนี้ยแนวการดำเนินงานนโยบายของสปท.ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนช่วงสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าเราไม่สามารถที่จะไปจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้แต่ว่าเราหยุดพัฒนาเยาวชนแล้วก็เด็กนักเรียนซึ่งจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตไม่ได้ก็อย่างเท่าที่เรารู้ๆกันเนาะนะคะเพราะว่าเด็กเมื่อไม่ได้มาที่โรงเรียนพัฒนาการมันจะหยุดชะงักเพราะนั้นทางโรงเรียนก็เลยมาคิดว่าทำอย่างไรจากเดิมที่โรงเรียนเป็นศูนย์ชุมชนแห่งการเรียนรู้ในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพซึ่งต้องบอกก่อนว่าเป็นแนวของสปท.ด้วยที่1ดนตรี1กีฬาแล้วก็1อาชีพนะก็โรงเรียนเราก็จะเน้นทั้ง3ส่วนแต่ส่วนเบสที่เราส่งก็จะเป็นในเรื่องของอาชีพแต่นี้ในเมื่อเราไม่มีสถานที่ที่โรงเรียนเด็กไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียนอันนี้ทำอย่างไรคุณครูต้องเอ่ยชื่อคุณครูผู้จัดทำนะคะคุณครูรุ่งรัตน์แซ่สิมและก็คุณครูกาญจนาสายทิพย์วดีตอนนี้ทั้ง2ท่านกำลังอยู่ที่บูธนะพร้อมที่จะให้แชร์ประสบการณ์กับคณะผู้บริหารทุกท่านในวันนี้นะคะก็มาจากในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนวิชาสากลในสถานศึกษาเดิมเนี่ยในปี2562เราจัดกิจกรรม1ห้องเรียน1อาชีพแล้วก็มีตลาดนัดวิชาด้วยนะคะแต่พอในปี63เด็กๆ เขาสนใจแต่ละห้องเขาสนใจมากกว่า1อาชีพอันนี้ก็เป็นสมาชิกของสหกรณ์เป็นรูปแบบของการจัดการเรียนรู้ของสหกรณ์
ก็มานำเสนอก็ต้องบอกว่าแนวการดำเนินงานของ1ห้องเรียนหลายอาชีพสู่การจัดการเรียนรู้วิชาสหกรณ์โดยผ่านกล่องมหัศจรรย์งานอาชีพในแนวยุควิถี New Normal นะคะก็แล้วก็มีการดำเนินงานอยู่ด้วยกันทั้งหมด6ขั้นตอนซึ่งเราเรียกว่า 6P Model ก็จะมีการรวมคนรวมคนเด็กๆ เขาก็จะรวมกันทางรวมตัวกันได้อย่างไรก็คุณครูก็ไปช่วยกันคิดก็ได้แนวทางก็คือจัดการเรียนการสอนแล้วมีการพูดคุยกันทางผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเป็นการรวมคนรวมครูรวมนักเรียนรวมชุมชนผู้ปกครองสถานศึกษาต่อไปขั้นที่2ก็ในเรื่องของการร่วมคิดเด็กๆสมาชิกสหกรณ์แล้วก็เด็กๆทุกคนก็จะมาช่วยกันคิดว่าอาชีพที่สนใจแล้วก็ตอบโจทย์สามารถนำไปใช้ในวิถีที่ผู้ปกครองตกงานนะคะก็ต้องบอกว่าผู้ปกครองเป็นช่วงที่ตกงานและภาวะมีภาวะความเครียดพอดีเด็กๆ เขาอยากที่จะช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครองก็เลยเกิดอยากทำงานอาชีพเพราะนั้นมาถึงขั้นที่3เมื่อรวมคนร่วมคิดก็มาร่วมทำแต่เนี้ยเขาก็มาคิดแล้วว่าแต่ละระดับชั้นต้องการที่จะทำอาชีพอะไรนะคะมันก็เลยออกมาทั้งหมด8อาชีพก็มีการเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานมีการปลูกพืชผักสวนครัวพืชผักสวนครัวในที่นี้เน้นระยะสั้นที่ปลูกเพียง15วันหรือ1เดือนแล้วนำไปประกอบอาหารได้นะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการทำเทียนเจลก็จะเป็นระดับอนุบาลซึ่งเด็กๆ เขาฝึกได้นะก็มารวมคนร่วมคิดร่วมทำแล้วตอนนี้ก็เมื่อทำเสร็จแล้วนะก่อนจะทำมันก็เลยเกิดว่าเราจะส่งให้เด็กๆอย่างไรในกล่องมหัศจรรย์งานอาชีพเพราะนั้นคุณครูทีมงานคุณครูของทั้งโรงเรียนก็คือ2คนนี้ครูรุ่งรัตน์แซ่สิมครูกาญจนาสายทิบดีเป็นผู้รับผิดชอบงานกิจกรรมสหกรณ์แต่คุณครูทุกคนทุกระดับชั้นก็มาช่วยกันคิดเพราะนั้นจึงเกิดที่มาว่าเราจะต้องบรรจุวัสดุอุปกรณ์ในการเรียนรู้ลงในกล่องก็จะมีได้แก่เห็ดภูฐานการทำเห็ดภูฐานแล้วก็เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆสิ่งเหล่านี้บรรจุลงไปในกล่องแล้วก็แจกจ่ายไปตามไปรษณีย์นะส่งมอบให้หนูที่โรงเรียนมีเด็กทั้งหมด202คนเด็กก็จะได้รับทุกคนนะต่อบ้านต่อ1กล่องในแนวการดำเนินงานแบบนี้พอหลังจากนั้นเมื่อเขาได้รับกล่องก็จะมีการนัดเรียนกันทางออนไลน์มันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าเด็กที่ไม่มีสัญญาณทำอย่างไรเพราะนั้นในกล่องก็จะต้องมีเอกสารความรู้แล้วก็ขั้นตอนการทำใส่ไปในกล่องด้วยแล้วก็จะมีการติดต่อสื่อสารกันทางโทรศัพท์เนื่องจากว่ายุคของเทคโนโลยีเพราะนั้นทุกบ้านก็จะมีโทรศัพท์อันนี้ก็ทำให้แก้ปัญหาไปได้ช่วงหนึ่งและพอหลังจากนั้นเมื่อเขาทำแล้วเขาประกอบอาหารในครัวเรือนได้เขาเหลือเขาก็เลยนำไปขายสินค้าใกล้บ้านแล้วก็มีขายทางออนไลน์นะก็จะไปมาถึงร่วมประสบการณ์นะมีการทำประสบการณ์สร้างประสบการณ์ด้วยกันเพราะหลังจากนั้นก็จะเป็นในการในเรื่องของร่วมสรุปขั้นสุดท้ายก็มาหาแนวทางว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็จะแก้ปัญหาไปอย่างไรก็ผลที่ได้รับจากการทำกิจกรรมนี้ก็หนึ่งก็คือผู้ปกครองลดภาวะความเครียดเราก็ได้ผู้ปกครองที่มีเวลาว่างก็มาร่วมทำกิจกรรมกับลูกๆก็อาศัยผู้ปกครองเป็นครูอีกคนหนึ่งก็เลยทำให้เด็กๆนั้นหนึ่งก็คือผลที่ได้รับก็คือมีอุปกรณ์มีพืชผักที่จะประกอบอาหารจริงๆมีในโรงเรียนของกพฐ.เราจะมีแจกไก่พันไข่ด้วยนะฮะก็จะแจกไปประมาณบ้านละ4-5 ตัวเขาก็จะไปเลี้ยง
ไก่อยู่ที่บ้านจากเดิมเลี้ยงที่โรงเรียนก็เปลี่ยนจากที่โรงเรียนไปเรียนรู้อยู่ที่บ้านนั่นเองค่ะแล้วก็นอกจากที่เขาจะมีอาหารประกอบในครัวเรือนแต่ละวันแล้วเขาก็ยังได้รายได้จากการขายสายคล้องแม้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์กับเหตุการณ์ปัจจุบันพอดีนะคะก็ขายในราคาไม่ได้แพงก็ถึงแม้เงินจะได้มาเพียงเล็กน้อยนั่นก็คือความภูมิใจของเด็กๆเขาในการต่อยอดตอนนี้ก็คือก็มองไปในเรื่องของต้องเป็นแนวทางต่อเนื่องจากท่านอาจารย์ข้างๆพอดีนะในเรื่องของการขยายการจำหน่ายการหาตลาดแล้วก็เราจะต้องฝึกเด็กต่อไปในเรื่องของการขายสินค้าทางออนไลน์โดยที่ไม่ต้องไปลงทุนเปิดร้านนะฮะแล้วก็สิ่งที่ทำก็เป็นธุรกิจเล็กๆเป็นธุรกิจทำธุรกิจไปด้วยเรียนไปด้วยซึ่งไม่ได้เสียในเรื่องของการเรียนนะฮะก็เหมาะสมตามวัยของเขาก็สิ่งที่โรงเรียนจะคิดต่อไปก็คือจะต้องพึ่งครูคอมพิวเตอร์แล้วก็ครูทางเทคโนโลยีจัดโปรแกรมการเรียนการสอนเพิ่มเติมตรงนี้เข้าไปอย่างจริงจังเพื่อให้เขาเรียนรู้ในโลกโซเชียลแล้วก็ใช้โซเชียลให้ปลอดภัยไม่เป็นภัยต่อตนเองนั่นเองค่ะก็ในเรื่องของการสนองงานของพระองค์ท่านโรงเรียนในโครงการเราก็ต้องดำเนินการแต่ในเรื่องของผู้ปกครองกับชุมชนเราก็ต้องวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นสิ่งที่ผู้ปกครองกับชุมชนมีความคาดหวังที่จะให้ผู้เรียนนั้นมีความรู้เพราะนั้นในเรื่องของทักษะอาชีพเราจะต้องไม่โชว์มากเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นแต่เราจะแฝงอยู่ในวิชาการจัดการวิชาสากลเพื่อเราที่โรงเรียนนั้นจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติมซึ่งมันเป็นการจัดการเรียนการสอนควบคู่กับอ่านออกเขียนได้ต้องผสมเน้นไปในเรื่องของฝึกการอ่านออกเขียนได้ส่วนในเรื่องทักษะที่จำเป็นก็คือทักษะการทำมาหากินจะเป็นการปลูกฝังที่เด็กๆหรือผู้ปกครองจะไม่รู้ว่านี่คือการเรียนนั่นเองคืออยากจะฝากว่าเรียนโดยไม่เรียนให้เขาไม่รู้ตัวแล้วสิ่งที่เขาได้รับมันเป็นประสบการณ์ตรงที่เขามาเห็นคุณค่าของการมีทักษะอาชีพในช่วงของสถานการณ์โควิด-19 นั่นเองขอบคุณค่ะก่อนอื่นนั้นนะครับผมขออนุญาตแนะนำบริบทโรงเรียนสักเล็กน้อยนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนวัดปลูกศรัทธาของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสก็คือเปิดสอนระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะครับจริงๆแล้วโรงเรียนวัดปลูกศรัทธานั้นนะครับเป็นโรงเรียนวัดนะครับโดยสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับโดยสำนักการศึกษาเนี่ยโรงเรียนวัดเพราะฉะนั้นการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นนะครับที่ทางโรงเรียนได้นำเสนอเนี่ยเราได้นำจุดเด่นของตัวเองนะครับนั่นก็คือว่าในเรื่องของการอนุรักษ์ศิลปะประเพณีต่างๆกับทางวัดเราใช้ในลักษณะของบวรนะครับก็มีชุมชนนะครับมีบ้านแล้วก็มีโรงเรียนนะครับที่สำคัญนะครับเราได้รับงบประมาณในการสนับสนุนซื้อเครื่องดนตรีนะครับจากทางเจ้าวาดวัดปลูกศรัทธาท่านพระครูปลัดสุวัฒนวิสุทธิคุณนะครับท่านได้จัดสรรงบประมาณนะครับในการซื้อเครื่องดนตรีทำให้โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาของเราเนี่ยนะครับมีเครื่องดนตรีที่หลากหลายและก็เพียงพอต่อจำนวนนักเรียนทำให้นักเรียนเนี่ยได้สามารถที่จะเลือกเครื่องดนตรีที่ตัวเองชอบสนใจนะครับและที่สำคัญนะครับโรงเรียนวัดปลูกศรัทธาเนี่ยก็ยังมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแรงตลอดจนเครือข่ายผู้ปกครองสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยในการสนับสนุนมาช่วยในการส่งเสริมนะครับในการดูแลและผู้ปกครองของเราเองนะครับในช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยจะเห็นได้ว่านักเรียนระดับประถมศึกษานะครับไม่ได้มาโรงเรียนทางสำนักการศึกษานะครับโดยท่านเกรียงไกรจงเจริญเนี่ยท่านก็ได้ให้นโยบายนะครับในเรื่องของการจัดการเรียนการสอน5ออน
นะครับแล้วก็ผู้บริหารก็นำมาปฏิบัติให้กับคุณครูโดยได้วางแผนโดยใช้หลักกระบวนการทำงานของโรงเรียนเองเนี่ยใช้ PDCA นะครับก็คือท่านผู้บริหารเนี่ยก็จะนัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งตัวครูนะครับครูผู้สอนดนตรีนาฏศิลป์เพราะว่าสองวิชานี้ต้องไปด้วยกันนะครับเพราะว่าถ้าเล่นดนตรีแล้วจะต้องมีนาฏศิลป์ลำควบคู่ไปด้วยนะครับทั้งผู้ปกครองเครือข่ายและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมวางแผนหลังจากนั้นก็เริ่มต้นจากการรับสมัครนักเรียนที่สนใจก่อนนะครับคัดเลือกนักเรียนที่สนใจนะครับหลังจากนั้นเราก็สอดแทรกบูรณาการไปกับกลุ่มสาระการเรียนรู้นะครับศิลปะดนตรีนาฏศิลป์นะครับในส่วนของช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับนักเรียนไม่สามารถมาโรงเรียนได้นะครับทางโรงเรียนก็จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ใช้แอปพลิเคชัน Zoom ซึ่งคุณครูผู้สอนเนี่ยนะครับก็จะสอนนักเรียนผ่านโปรแกรม Zoom ก็คือก็จะอธิบายยกตัวอย่างเช่นเรื่องดนตรีไทยนะครับเรื่องดนตรีไทยนักเรียนบางคนไม่มีเครื่องดนตรีนะครับก็ส่วนใหญ่เบสิกพื้นฐานที่โรงเรียนส่งเสริมก็คือเรื่องคุยก่อนนะครับเนื่องจากว่าโรงเรียนวัดปลุกศรัทธาเป็นโรงเรียนที่ได้รับรางวัลดนตรีไทย 100% นะครับจากสำนักนายกรัฐมนตรีครับนั่นคือเป้าหมายก็คือว่านักเรียนทุกคนจะต้องเล่นดนตรีไทยเป็น1ชิ้น1ชนิดอย่างน้อยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็จะมีทักษะนะครับในเรื่องของดนตรีนะครับและที่สำคัญในช่วงสถานการณ์โควิดแพร่ระบาดแบบนี้นะครับจะเห็นได้ว่าการใช้สุนทรียภาพการใช้ดนตรีในการที่จะบำบัดความเครียดนะครับผู้ปกครองบางคนนะครับมีความเครียดก็ใช้ดนตรีบำบัดเห็นลูกหลานเห็นนักเรียนเล่นดนตรีได้ก็มีความสุขมีความภาคภูมิใจในส่วนของการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับของไม่ว่าจะเป็นผู้ปกครองนะครับชุมชนบ้านวัดโรงเรียนมีความจำเป็นอย่างยิ่งนะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับเราจะต้องอาศัยการทำงานร่วมกันและก็ไม่เรื่องอาจจะเป็นงบประมาณต่างๆปัจจัยการสนับสนุนส่งเสริมยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเนี่ยในการเล่นวิชาดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยซึ่งจะต้องมีการซ้อมถ้าเราทำความเข้าใจนะครับสื่อสารกับผู้ปกครองรู้เรื่องสิ่งเหล่านี้นะครับท่านเจ้าอาวาสนะครับที่อยู่โรงเรียนของเรานะครับเราเป็นโรงเรียนวัดเพราะฉะนั้นทุกคนรับทราบรับรู้นโยบายนะครับทุกคนก็จะส่งเสริมและก็สนับสนุนนะครับทำให้การดำเนินงานเนี่ยนะครับได้ดำเนินการต่อไปและที่สำคัญนะครับโรงเรียนวัดปลุกศรัทธาเนี่ยเป็นโรงเรียน1ใน20โรงเรียนของสำนักงานเขตลาดกระบังนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการพระราชดำริเพราะฉะนั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยท่านได้เสด็จพระราชดำเนินนะครับไปที่โรงเรียนเมื่อวันที่6กรกฎาคม2559ท่านทรงทอดพระเนตรการเล่นดนตรีบรรเลงดนตรีของนักเรียนนะครับซึ่งเป็นภาพประทับใจตลอดจนนโยบายพระราชโอวาทของรัชกาลที่10ในเรื่องของการสืบสารต่อยอดสืบสารแล้วก็รักษานะครับทำให้พวกเราเนี่ยได้ส่งเสริมนะครับแล้วก็รักษาแล้วก็ต่อยอดต่อไปนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นโดยเฉพาะโรงเรียนเราเป็นโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งอยู่ในเมืองหลวงของประเทศไทยเพราะฉะนั้นปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดในเรื่องของผู้ปกครองส่วนใหญ่เนี่ยทำงานอาชีพรับจ้างบางคนทำงานอุตสาหกรรมซึ่งทำให้ค่านิยมเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเข้ามามีบทบาททำให้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเนี่ยมันลดน้อยถอยลงจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราเนี่ยนะครับโดยโรงเรียนในสังกัดกพด.เนี่ยจะได้นำสิ่งเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะทำงานสนองนโยบายของพระองค์ท่านนะครับให้คงอยู่สืบต่อไปนะครับในส่วนของโรงเรียนวัดปลูกศรัทธานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรุงเทพมหานครนะครับและจากทางวัดปลูกซึ่งให้การสนับสนุนงบประมาณในเรื่องซื้ออุปกรณ์เครื่องดนตรีทำให้เรามีเครื่องดนตรีที่หลากหลายนะครับบางครั้ง
นะครับโรงเรียนก็มีนโยบายให้กับนักเรียนเนี่ยได้สามารถยืมเครื่องดนตรีของโรงเรียนเอาไปใช้ในการเรียนการสอนที่บ้านได้นะครับหลังจากนั้นคุณครูที่สอนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ศิลปะเนี่ยก็จะให้โจทย์ให้นักเรียนเนี่ยนะครับได้ฝึกโดยส่งคลิปวิดีโอเข้าไปหลังจากนั้นฝึกนักเรียนก็ให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยถ่ายคลิปลูกแล้วก็ส่งมาที่ไลน์นะครับไลน์กลุ่มเนื่องจากว่าโรงเรียนของเราเนี่ยใช้ระบบออกสกูลไลน์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะติดตามประเมินผลในเรื่องของการเล่นดนตรีที่บ้านและส่งงานมาทางไลน์นะครับตลอดจนโรงเรียนก็ยังมีช่วงที่ให้นักเรียนเนี่ยได้บรรเลงดนตรีผ่านซูมนะครับเคยทำมาแล้วครับผ่านซูมแต่ว่านักเรียนทุกคนก็ได้แสดงความสามารถที่บ้านผู้ปกครองเป็นคนถ่ายรูปนะครับเก็บรายละเอียดให้คำเสนอแนะแต่ปรากฏว่ามันก็มีรีเลย์มันไม่เหมือนเล่นสดนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะครับก็ทำให้โรงเรียนวัดปลูกศรัทธาเนี่ยนะครับได้รับการยอมรับกับผู้ปกครองครับเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่เราจะรักษาสืบสานต่อยอดสิ่งเหล่านี้ที่ในปัจจุบันเนี่ยเด็กรุ่นใหม่กำลังที่จะเข้าสู่เทคโนโลยีและสิ่งเหล่านี้จะหายไปเพราะฉะนั้นเราพยายามที่จะทำให้นักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนวัดปลูกเนี่ยเราจะเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยให้นักเรียนมีส่วนที่จะช่วยในการส่งเสริมสนับสนุนรักษาสืบสานต่อยอดวัฒนธรรมสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้สืบทอดสังคมไทยต่อไปและที่สำคัญเรามีวงดนตรีทั้งวงกองยาวนะครับวงนาฏศิลป์วงดนตรีไทยนะครับเวลาแขกมาเยี่ยมโรงเรียนเนี่ยเราก็ใช้จุดนี้นะครับในการต้อนรับและก็งานของสำนักงานเขตงานของโรงเรียนเครือข่ายโรงเรียนที่35ที่จัดเราก็มีส่วนร่วมตลอดจนเวทีของเอกชนข้างนอกนะครับเราก็ใช้ในส่วนของเข้าไปหาประสบการณ์ให้เด็กได้เกิดการเรียนรู้นะครับและโรงเรียนวัดปลูกศรัทธาเองนะครับเมื่อปี2562นะครับวันที่12ถึง22พฤษภาคมเนี่ยก็เป็นตัวแทนนะครับของกรุงเทพมหานครนะครับไปเผยแพร่วัฒนธรรมที่เมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นนะครับในเรื่องของวัฒนธรรมนะครับโดยกรุงเทพมหานครได้ทำ MOU กับเมืองยาชิโยประเทศญี่ปุ่นนะครับก็มีหน่วยงานศึกษานิเทศเข้ามากำกับดูแลและก็เดินทางไปเผยแพร่ที่ญี่ปุ่นแล้วก็เป็นหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจนะครับและที่สำคัญปีงบประมาณ2564นะครับเรายังได้เป็นโรงเรียนดนตรีไทย 100% นะครับเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธไม่ได้ที่จะต้องดำเนินหน้าที่ในการที่จะสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดแล้วก็รักษาต่อไปนะครับในเรื่องของดนตรีนาฏศิลป์นะครับและที่สำคัญเราจะยังพัฒนาไม่แค่ด้านนี้ด้านเดียว5ด้านที่เหลือนะครับเราก็จะเอาไปทำเป็นการบ้านเพื่อที่จะปรับปรุงและพัฒนาทั้ง6ด้านที่เหลือนะครับเพื่อที่จะต่อยอดต่อไปในอนาคตนะครับขออนุญาตแนะนำตัวก่อนนะคะชื่อสริตาเมืองมูลค่ะเป็นครูผู้สอนอยู่ที่โรงเรียนร้องแยงวิทยาคมค่ะเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาค่ะปัจจุบันมีสามเณรเรียนอยู่จำนวน76รูปค่ะค่ะสามเณรทั้ง76รูปนี้เป็นสามเณรทั้งในเขตพื้นที่แล้วก็นอกเขตพื้นที่ค่ะเรามีบริการรถรับส่งซึ่งได้พระเมตตาจากสมเด็จพระกันทิฐาธิราชเจ้าได้มอบรถยนต์พระราชทานให้ค่ะเพราะว่าพื้นที่ที่ต้องไปรับส่งสามเณรเน้นอยู่คาบเกี่ยวระหว่าง2อำเภอค่ะเป็นอำเภอสูงเม่นแล้วก็อำเภอเด่นชัยระยะทางไกลค่ะเป็นระยะทางไกลค่ะแนวคิดในการจัดทำโครงการคนดีสีร้องแย่งนี้เป็นนโยบายของท่านผู้อำนวยการค่ะก็เหมือนที่เราบอกว่าปัจจุบันนี้ผู้เรียนก็ไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้เรียนที่อยู่ในเรื่องของคฤหัสถ์หรือว่าของสามเณรเขาจะเป็นแบบว่าเขาติดเทคโนโลยีปัญหาเดียวกันใช่ค่ะปัญหาเนื่องจากเทคโนโลยีที่มีความสะดวกมากขึ้นมีความครบครันมากขึ้นทำให้การดำเนินชีวิตนี้
มันเปลี่ยนไปแปลเปลี่ยนใจจากสังคมปัจจุบันคือมีความเร่งรีบมากขึ้นจนส่งผลให้วัฒนธรรมอันดีงามในภายใต้จิตใจของผู้เรียนนี้อาจจะลดน้อยลงเราเป็นโรงเรียนของสามเณรด้านที่เราอยากจะส่งเสริมอยากจะเน้นคือเราบอกว่าของเรานี่จะเป็นเหมือนเรามีวิสัยทัศน์ของโรงเรียนว่าเป็นศาสนทายาทที่ดีเราก็ต้องมาตอบโจทย์ว่าศาสนทายาทที่ดีเนี่ยเราจะทำยังไงเขาต้องเขาไม่ได้มีบอกว่าเขามาบวชเรียนแล้วเขาก็มีความรู้ตามด้าน8กลุ่มสาระทั่วไปแต่เราจะบอกว่าเราจะทำยังไงให้เขาโดดเด่นในเรื่องของด้านคุณธรรมและจริยธรรมสามเณรบางรูปมาบวชเรียนเพราะเขาไม่มีทุนที่จะเรียนต่อในโรงเรียนข้างนอกตรงนี้คือเราเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะเรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายบวชฟรีเรียนฟรีค่ะเขาก็ไม่ได้ตอบโจทย์กับตัวเองว่าเขามาบวชเรียนทำไมเขาได้อะไรในการจัดที่เขาบวชเรียนค่ะชื่อของโครงการนี้คงจะรู้สึกว่าแปลกๆแต่งทำไมต้องใช้ว่าคนดีสีร้องแห่งนั่นน่ะสิหรือว่าคนดีสีร้องแห่ย่งแซวเล่นน้องอ้อยบอกว่าหนูตื่นเต้นอย่าแซวหนูเยอะค่ะที่มาของชื่อคือเรามีแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมค่ะเรามีศิษย์เก่าของโรงเรียนร้องแห่งวิทยาคมก็ช่วงที่ปลอดสถานการณ์ของโควิดเราก็จะเรียนเป็นแบบออนไซต์ธรรมดาแล้วก็เราจะนิมนต์ท่านที่เป็นแบบอย่างคณะศิษย์เก่าเหล่านี้มาให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อที่จะชี้ทางว่าการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักธรรมประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องควรจะปฏิบัติอย่างไรคะสามเณรนักเรียนของเราก็เหมือนนักเรียนของท่านทั่วๆไปซึ่งการที่เราจะกระตุ้นให้เขามีกระบวนการในการเรียนรู้ด้วยตนเองมีการคิดวิเคราะห์ด้วยตนเองทางโรงเรียนเห็นว่าเราต้องใช้กิจกรรมกระบวนการในการใช้กิจกรรมเป็นตัวกระตุ้นเป็นตัวสร้างจิตสำนึกตลอดจนให้เขาทำเป็นกิจนิสัยในตัวของเขาเองค่ะโครงการนี้เราจะมีกระบวนการวัดผลและประเมินผลโดยใช้แบบวัดประเมินคุณธรรมและจริยธรรมรายบุคคลค่ะการวัดคุณธรรมและจริยธรรมนี้เป็นการมันเหมือนเป็นการวัดความรู้สึกเป็นการวัดทางอ้อมมันวัดยากนะคะใช่ค่ะเราต้องใช้ระยะเวลาในการสังเกตเป็นเวลานานๆถึงจะรู้ผลเราจะต้องมันเหมือนการใช้ในลักษณะของดึงจากคำว่านามประธรรมมาเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะคะแบบที่เราใช้วัดจะมีอยู่40ข้อใช้วัดซ้ำๆก่อนที่เราจะวัดเราจะต้องให้ความรู้กับเขาด้านนี้ก่อนเหมือนพุทธศึกษาค่ะให้เขาเรียนรู้หลักในการประพฤติปฏิบัติการเป็นคนดีก่อนเสร็จแล้วเราก็ใช้วิธีการวัดซ้ำๆ1ปีการศึกษาจะใช้วิธีการวัดอยู่ประมาณ4รอบค่ะใช้ข้อสอบชุดเดิมค่ะครั้งแรกจะเป็นวัดคุณธรรมที่อยู่ในตัวเขาเหมือนณขนาดนั้นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใช้รูปแบบของกิจกรรมมันเหมือนเป็นการคัดกรองรอบนึงนะคะครั้งแรกที่เราทำคือเราจะได้รู้ว่าผู้เรียนท่านนี้รูปนี้ขาดไม่ถึงว่าขาดนะคะเหมือนประมาณแบบว่าเขาอ่อนในเรื่องของด้านไหนเรื่องที่เขามันอาจจะเป็นเรื่องของว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องของคุณธรรมว่าความคำว่าเสียสละคืออะไรเขาต้องทำยังไงถึงจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความเสียสละอะไรอย่างเงี้ยค่ะครูเขาก็จะใช้กิจกรรมเหล่านี้คัดกรองแล้วก็เสริมเข้าไปแล้วทำการวัดอยู่ซ้ำๆอะค่ะ170ของผู้เรียนต้องผ่านการวัดการประเมินในแบบ40ข้อของเราอะค่ะเราให้คณะครูที่โรงเรียนทั้งครูพระและครูคฤหัสถ์ช่วยกันกรองแบบวัดช่วยกันคือแบบหาค่ากลาง
าข้อแรกๆเราก็มาทำเหมือนหาข้อว่าทำไมข้อนี้สามเณรตอบไม่ได้เลยข้อสอบยากไปไหมหรือว่าเราถามไม่ตรงจุดค่ะข้อสอบที่เราใช้เด็กงงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็มาหาค่ากลางของข้อสอบแล้วก็คัดเลือกข้อที่แบบว่าดีที่สุดสามเณรเข้าใจง่ายที่สุดมาใช้ในเป็นเกณฑ์ในการวัดอะค่ะสำหรับด้านคุณธรรมและจริยธรรมนะคะกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้แบบกิจกรรมนี้จะช่วยกระตุ้นให้เด็กมีจิตสำนึกและสร้างจนเป็นกิจนิสัยของเขาซึ่งเขาจะสามารถประพฤติปฏิบัติด้วยตัวของเขาเองได้เหมือนบอกว่าผู้เรียนถ้าเราเน้นด้านคุณธรรมและจริยธรรมเด็กส่วนใหญ่ถ้าจบออกไปหรือไปสู่สังคมข้างนอกเขาจะเป็นที่รักเป็นที่น่าเอ็นดูของผู้ใหญ่เหมือนบอกว่าเขามีความเด่นในด้านไหนแค่เขามีความซื่อสัตย์สุจริตมีความเพียรพยายามมีความอดทนมีความเสียสละในการทำงานร่วมกับผู้อื่นคุณธรรมแค่นี้เขาก็อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วค่ะก่อนอื่นจะเล่าบริบทของชุมชนคร่าวๆนะคะคือในหมู่บ้านเนี่ยจะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงซึ่งจะมีประชากรอยู่246คนค่ะใน246คนเนี่ยจะมี 50% ที่มีบัตรประชาชนนะคะอีก 50% คือผู้ที่ถือบัตรผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์นะคะเพราะฉะนั้นในศูนย์กะเหรี่ยงของบ้านผ่ากะเจ้อเองก็เลยจะต้องประกอบไปด้วยคนที่มีบัตรแล้วก็ไม่มีบัตรประชาชนนะคะจะมีนักเรียนอยู่ทั้งหมด73คนมีตั้งแต่อนุบาลจนถึงชั้นป.6 ค่ะมีครูประจำศูนย์การเรียนอยู่2ท่านด้วยกันนะคะเป็นครูผู้ช่วยกฟด.1คนแล้วก็เป็นครูอาสา1คนค่ะสำหรับความเป็นมาของการทำโครงการนี้นะคะก็คือเริ่มแรกเลยก็คือจากประสบการณ์ที่ได้เข้ามาอยู่ในพื้นที่ที่ปฏิบัติงานเนี่ย15ปีกว่าแล้วก็จากสภาพปัญหาที่เราพบคือในฤดูแล้งน้ำจะไม่เพียงพอนะคะเนื่องจากว่าพื้นที่โดยรอบของชุมชนเนี่ยจะเป็นการทำการเกษตรเพื่อการค้ามีการใช้สารเคมีเป็นจำนวนมากนะคะจึงเกิดความคิดขึ้นว่าร่วมกับชุมชนนะคะว่าทำยังไงเราถึงจะนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยมาบริหารจัดการให้เป็นแบบอย่างเพื่อที่จะให้ชุมชนเนี่ยสามารถที่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ประกอบกับทางเยาวชนแล้วก็ผู้นำชุมชนได้เข้ารับการอบรมในเรื่องการบริหารจัดการน้ำนะคะก็เลยมีความคิดช่วยกันว่าเราน่าจะเอาแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวันซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริอยู่แล้วแล้วก็โครงการเกษตรโครงการสร้างป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำรินำมาบูรณาการร่วมกันแล้วก็จึงเกิดเป็นศูนย์เรียนรู้ผ่ากระเจอโมเดลขึ้นค่ะเป็นศูนย์ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ค่ะค่ะผลคือถ่ายทอดองค์ความรู้ซึ่งเราจะทำเป็นฐานการเรียนรู้อยู่ทั้งหมดอยู่6ฐานด้วยกันคือจะมีหนึ่งก็คือฐานการปลูกผักอินทรีย์ค่ะซึ่งเราก็ใช้ในของแปลงเกษตรเพื่ออาหารของกลางวันของเรานะคะในการเป็นฐานในการเรียนรู้โดยแต่ละฐานเนี่ยเราจะมีวิทยากรก็เป็นนักเรียนของเราเองนี่แหละค่ะโดยครูเนี่ยจะเป็นผู้ฝึกทักษะในการเป็นวิทยากรให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนเป็นผู้ถ่ายทอดให้กับชุมชนหรือชาวบ้านที่สนใจค่ะนอกจากฐานการปลูกผักอินทรีย์แล้วเรายังมีฐานเกษตรทฤษฎีใหม่และการบริหารจัดการน้ำฐานการทำภาชนะจากวัสดุธรรมชาติฐานการทำปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงฐานเตาอบถ่านแล้วก็มีฐานปุ๋ยหมักอินทรีย์ด้วยค่ะนอกจากในฐานการเรียนรู้แล้วในพื้นที่โครงการสร้างป่าสร้างรายได้เนี่ยเรายังมีป้ายความรู้ทางด้านพฤกษศาสตร์ต้นไม้นะคะจะติดไว้ตามต้นไม้ในพื้นที่โครงการเพื่อที่จะให้ชาวบ้านหรือว่าชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้าไปเรียนรู้ได้ค่ะผลของการดำเนินงานการจัดกระบวนการเรียนรู้การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ชุมชนนะคะผ่ากระเจ้าโมเดลผลที่เกิดขึ้นก็คือมีแหล่งเรียนรู้เกิดขึ้นในชุมชนนะคะที่จะเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนหรือผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือนักเรียนสามารถที่นักเรียนมีจิต
ํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นและตัวนักเรียนเองก็นําความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ในชุมชนคือนําไปใช้เองที่บ้านที่สําคัญก็คือนักเรียนได้มีการฝึกการใช้ภาษาไทยเพราะที่ในหมู่บ้านจะเป็นชนเผ่ากะเหรี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นภาษาไทยจึงจะเป็นเรื่องของเป็นเรื่องที่เขาต้องใช้นะคะในศูนย์การเรียนนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะเป็นการฝึกในเรื่องการใช้ภาษาไทยในการสื่อสารแล้วก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะสำหรับของในด้านของเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติจริงๆมันเป็นเรื่องที่ฝึกกันยากนะคะในเรื่องของจิตสำนึกมันเป็นเรื่องของจิตสำนึกแต่ก็ต้องทำค่ะเพื่อให้มันเกิดขึ้นแม้แต่คนรุ่นหลังอาจจะยังไม่เกิดมันคงเป็นไปไม่ได้เหมือนกับภาษากะเหรี่ยงเคยคุยกันคือเขาบอกว่าครูมาตักข้าวตอนบ่ายละอันนี้คือสำนวนของเขาค่ะแล้วก็เลยต้องฝึกในรุ่นเด็กรุ่นเยาวชนขึ้นไปค่ะ